นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเรือดำน้ำลึกเฟิร์นโต้เจอของจีนสามารถปฏิบัติการดำน้ำ10ชั่วโมงติดต่อกันที่จุดที่ลึกที่สุดของร่องลึกใต้มหาสมุทรที่เรียกว่าไดมันทีน่าเทรนช์โดยมีเรือท่านสัวหนึ่งเป็นเรือแม่ที่ควบคุมปฏิบัติการทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทะเลลึกภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์จีนประกอบด้วยสมาชิก56คนออกเดินทางจากเมืองซันย่าทางใต้ของจีนเมื่อวันที่6ตุลาคมปีที่แล้วโดยปฏิบัติภารกิจการวิจัยทางวิทยาศาสตร์2ครั้งที่บริเวณร่องลึกเคอร์มาเด็กและล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังปฏิบัติภารกิจสำรวจร่องลึกไดแมนทีน่ากัปตันเรือท่านสวนหนึ่งกล่าวว่าสภาพอากาศที่มีลมแรงในมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นอุปสรรคในการนำเรือดำน้ำลึกกลับขึ้นมาแต่ในที่สุดก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สามารถส่งเรือไปถึงจุดที่ลึกที่สุดของร่องลึกไดแมนทีน่าซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์มหาสมุทรระดับโลกหนึ่งในทีมงานกล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้เรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณร่องลึกใต้มหาสมุทรต่อไปโดยเรือดำน้ำเฟิร์นโต้เจอจะปฏิบัติภารกิจการสำรวจต่อไปอีก22ครั้งก่อนกลับไปที่ซันย่าช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้